สวัสดีพี่น้องกองปลายมื้อนี้มาเจอกับสาวลาวไต่เนาะพี่น้องมื้อนี้สาวลาวไต่ก็สิพามากินตำทะเลนั่นเองเนาะตำทะเลก็สิมีข้าวปุ้นแล้วก็ผักกาดหอมเนาะพี่น้องเนาะลาบทะลาบเอิ้นกับผักสลัดเนาะพี่น้องเนาะเอาลองมากินกันเนาะพี่น้องเนาะใส่มือเลยเนาะพี่น้องเนาะมามันกินกันกับพี่น้องก็แซ่บ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 มันกินกันกับพี่น้องก็เขาเผาเขาเผาอย่างเงี้ยเดินเลิกพี่น้องเด้อแทบๆมาเด้อแซ่บร้อนมาเด้อยังกันเด้อพี่น้องเด้อเลิกพี่น้องเด้อมากินกันเด้อแซ่บตดน้ำพี่น้องเนาะแซ่บเลยมันยังให้นายสถานที่เนาะพี่น้องเนาะมาเลยมากินอยู่บริภาพพี่น้องมากินอยู่ป่าอยู่ยังเนาะมากินอยู่เพื่อนเนาะแซ่บร้านเนาะพี่น้องเนาะเด้อมากินกับสลัดไก่เด้อให้กันพี่น้องกองปลาน้องพี่น้องเนาะแซ่บมาเริ่ม
ใช่ไม่ต้องใส่เห็ดอันนั้นน้ำพี่น้องใส่เห็ดเข้มทองมันเนาะมาเร็วพี่น้องเร็วพี่ก็ต้องใส่ร้ายเลยพี่น้องเอาสามอายุกับพ่อเนาะแซ่บมาเด้อมากินน้ำกันเด้อตำทะเลเนาะมื้อนี้เนาะจ้ะมื้อนี้เปลี่ยนสถานที่กินน้องพุ่นนี้มาบ้านแฟนเนาะบ้านแฟนนี่ประการเนาะก็ได้มากินตำหุงมื้อนี้ตำทะเลเนาะปกติเท่าไหร่ก็สิมากินตำส่วนคุแถวหลังบ้านเนาะแถวสวนนั่งกินแถวสวนครัวสวนยังหลังบ้านมีน้องเนาะมันเดินพี่น้องเหรอน้องเด้อมันนำกันเด้อโอ้ยอ
เนาะพี่น้องเห็นบ่ถ้าหมูหมักเรียบเลยฮะก็เลยให้ซุปนะพี่น้องว่าจะมากินเนาะว่าถ้าบอกคอยหมักเรียบเป็นไรนะพี่น้องแซ่บมาเด้อแซ่บพี่น้องมาเด้อแล้วมากินตามทะเลเหมือนกันเลยพี่น้องเด้ออืมแซ่บแซ่บเนาะพี่น้องเนาะเพื่อทางแซ่บนะพี่น้องนะมาเริ่มแซ่บอืมทุกคนสวยนี่พี่น้องหน่วยดิพี่น้องแซ่บมาเด้อโอ้ยขอโทษขออภัยพี่น้องโอ้เสียวอีกเนาะแซ่บพี่น้องเอาไปคลิปน้าแล้วพี่น้องเนาะบุเรียซาร่าจะพามากินยังเนาะเรียซาร่าจะพากิน
มื่อวันที่5กินยังน้องพี่น้องเนาะเอาไว้คลิปนะลองติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเช้าลาบไตในเด้อค่ะเด้อในเด้อจ้าเดี๋ยวจะเป็นกำลังใจเช้าลาบไตให้คลิปต่อไปเนาะพอกระติกคัดๆเนาะมือใหม่ครับครับว่ายังเสียอยู่น้องพี่น้องเนาะอย่าลืมนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจเช้าลาบไตเด้อเพื่อเช็ดมีกำลังใจให้คลิปต่อไปน้องพี่น้องน้องแล้วก็พยายามทำให้ดีน้องพี่น้องน้องเพื่อให้ผลงานดีๆมาให้พี่น้องเบิ่งน้องโอ้ยแสบอยู่พี่น้องอาสำหรับคลิปนี้ก็จิจบต้องสำนีน้องพี่น้องน้องเอาไปคลิปหน้าน้องจำพอกันใหม่บ๊ายบาย